เนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ของส่วนกลางที่ลงมาดําเนินการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็ได้เรียนไปทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนะครับในการที่จะให้จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบซึ่งทราบว่าจะมีสัก6หรือ7โครงการว่าในพื้นที่ดําเนินงานของทั้ง7โครงการในขณะนี้เนี่ยมีสภาพมีน้ําขังมีสภาพที่ขัดขวางการจราจรหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นอันตรายกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้สัญจรไปมาได้เนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามตรวจสอบทุกโครงการนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการวิเคราะห์ว่าอย่างเช่นโครงการนี้มีน้ำขังอยู่อย่างนี้นะครับมีกองดินอยู่เนี่ยเราจะจัดการเบื้องต้นก่อนที่จะมีผู้รับเหมารายใหม่หรือก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อจากนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับเราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรโดยให้พรุ่งนี้ทางสำนักงานโยธาก็แบ่งสายกันลงพื้นที่ทุกโครงการไปดูความน่าจะเป็นของเหตุต่างๆที่ว่าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาสู่การพูดคุยหามาตรการในการแก้ไขนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับทั้งอุบัติเหตุป้องกันที่จะเป็นแหล่งฟักตัวของลูกน้ำยุงลายนะครับหรือจะเป็นในส่วนของภาพลักษณ์ในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองก็รับที่จะรีบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็อาจจะได้มาคุยกับทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหรือผมในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้รายงานให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับทราบและนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการอย่างไรก็เป็นอำนาจของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับการแรกเลยนะครับผมเองต้องขอขอบคุณทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็คงจะเป็นตัวยุงที่จะมาต้นพิษให้กับพวกเราชาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนเมืองนะครับซึ่งเรามีชุมชนต่างควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดกาฬสินธุ์โดยในวันนี้ถือเป็นวันคิกออฟของจังหวัดกาฬสินธุ์กับผมในนามคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้เข้าร่วมรณรงค์น้ำที่ไม่เยอะมากก็อยู่ประมาณเดือนครับแสดงว่ามันโดนแล้วมันโอ้ไม่เป็น20ลูกอ๋อนี่ลูกน้ำลอยคอขึ้นมาไหลเต็มเลยสองแต่ตั้งหลายนี่เป็นเพื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้เหมาะครับลูกค้าดีนักว่าในเรื่องของมาตรการ3เก็บนะคะเก็บบ้านเก็บน้ำเก็บขยะให้สะอาดถ้าเราทำตามมาตรการ3เก็บแล้วจะต้องการโรคได้3อย่างโรคไข้เลือดออกนี่ไม่ใช่ยุงลายไม่ใช่ครับยุงลายต้องไขแล้วก็จะทำการหาบริษัทรับจ้างเนี่ยมาแก้ไขให้ก่อนจะเรื่องของกฎหมายได้ครับคิดว่าจะสักเท่าไหร่กี่เดือนไม่เป็นเดือนครับไม่ใช่เป็นเดือนครับเป็นอาทิตย์ครับเพราะว่ากี่วันนี่ก็
ไปดูมีแผนออกไปดูทุกโครงการนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเข้าหน้าฝนแล้วสำนักงานก็ข้างหลังก็ฝนเริ่มตกเนี่ยในส่วนตะลิ่งที่เรามีการขุดไว้ทำแนวเพื่อจะปักเสาเข็มอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ลาดแต่จะเป็นThank you.